สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วแอนไม่ได้อยู่เนาะอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้มานะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามาก่อนเนาะวันนี้ใครทราบแล้วเขาว่าทำอะไรบ้างเข้ามา1คนแล้วสวัสดีค่ะขอแชร์เข้าไปในกลุ่มเลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายแอนนะคะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะจะบอกว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้ทราบกันไหมเอ่ยใครเข้ามาแล้วแชร์แอนหน่อยนะเดี๋ยวขอแชร์วันนี้ใครทราบบ้างคะว่าวันนี้จะมาทำอะไรได้ยินเสียงแอนชัดนะคะภาพชัดนะคะคุณสำหรับหัวใจนะคะสวัสดีแบ่งเป็นทางการนะคะเข้ามากันเยอะมากๆเลยวันนี้เราทำอะไรกันวันนี้22คนแล้วแป๊บเดียวแสดงว่าเพื่อนรอใช่ไหมจริงๆสูตรที่แอนเอามาบอกเนี่ยนะคะเป็นสูตรของคุณป้านะคะที่อยู่ลำปางนี่แหละชอบพวกจิบนกโอเคค่ะเป็นสูตรของคุณป้าที่อยู่ลำปางเนาะแอนขอซื้อสูตรเขามานะคะเพราะว่าชอบม่วงเนี่ยในไส้หรือว่ารสชาติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกวิธีการแล้วก็เน้นรสชาติแบบไหนเนาะแต่ว่าในส่วนที่แอนจะบอกก็คือว่าตัวแป้งเนี่ยเราจะทำยังไงให้แป้งเขาไม่แข็งอันนี้แหละก็คือเป็นช้อยหรือเป็นโจทย์ที่แอนทำแล้วก็เราไม่ได้ขายจริงเนาะเราจะไม่รู้เลยว่าปัญหาที่ขนมพวกนี้มันเป็นอะไรนะคะก็คือส่วนใหญ่อะช่อม่วงกับจีบนกเนี่ยปัญหาหลักๆของเขาก็คือแป้งเขาจะแข็งถ้าเขาโดนลมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอนก็จะบอกเคล็ดลับนะคะที่ไม่เคยบอกใครนะคะแล้วก็ในสูตรนี้นะคะจะแต่วันนี้ทำไม่ได้เยอะนะคะจะฝากที่เพื่อนๆดูอันนี้แอนปั้นไส้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งกันนะคะเดี๋ยวจะบอกสูตรทั้งไส้ทั้งแป้งให้หมดเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะก็ดีใจนะคะที่ทุกคนอยากทำนะคะเดี๋ยวยังไม่ทันสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะพี่แอนวันนี้สวยสดใสสีชมพูขอบคุณค่ะพี่แอนคนดูเยอะมากเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงก็อย่างที่แอนบอกนะคะทำมาทำได้แต่ว่าในสูตรเนี้ยจะแป้งเราจะแข็งไหมนะคะเวลาเราทำไปนานๆอะไรเงี้ยหรือว่าโดนลมหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ที่คนที่ทำครั้งแรกๆเนี่ยจะรู้เลยว่าปัญหาก็คือตรงนี้นะคะจะไม่ค่อยแบบจะแข็งนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณมารุโกพี่แอนคุณรัตนะคะพี่ลีค่ะพี่ลาสวยสดใสค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนขอแชร์แป๊บนึงทุกคนแชร์ให้แอนหน่อยนะที่ทำให้ขนมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงแอนนะอาทิตย์หน้าก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้มานะคะก็คิดถึงเพราะว่าในการทำไลฟ์แอนแต่ละครั้งเนี่ยแอนจะพยายามที่แบบจะต้องเตรียมของนะคะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีมาไลฟ์ได้ไงแอนต้องเตรียมของเตรียมตัวด้วยอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณพัชสอนสวัสดีเพื่อนเพื่อนโพสสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะแต่ว่าแอนเตรียมของไว้แล้วแอนทำไว้แล้วแต่เดี๋ยวแอนจะบอกสูตรให้เนาะใครเข้ามาแล้วแชร์ให้แอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวแอนจะแอนขอเข้าไปในกลุ่มนิดนึงคนดูเยอะมากขอบคุณอีกครั้งนะคะดูเยอะทุกอาทิตย์เลยดีใจมากๆเลยอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้มาเนาะโอ้แป๊บเดียวเองคนดูเยอะขอแชร์เข้าไปในกลุ่มนิดนึงใครเข้ามาแล้วแชร์ให้แอนหน่อยนะคะเดี๋ยวแอนจะบอกสูตรก่อนเดี๋ยวเราจะเคลียร์เรื่องสูตรกันก่อนนะคะมาถึงขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำไส้ก่อนนะคะในส่วนของไส้นะคะทุกคนพร้อมไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักแป๊บนึงทุกคนพร้อมไหมคะสวัสดีค่ะพี่อุไรสวยมากเลยค่ะพี่รัตน่ารักตลอดค่ะคุณนิรชานะคะ
ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะสวัสดีค่ะพี่จันทิมาพี่จันทิมานี่ออเดอร์ปังตลอดนะคะทำอะไรก็น่ากินไปหมดมากันแล้วเนาะใครพร้อมใครพร้อมนะคะพิมพ์พร้อมให้แอนด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะบอกสูตรให้ก่อนอื่นจะบอกเลยว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เขาขายจริงนะคะทำจริงขายจริงนะคะไม่ได้ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าแอนขอซื้อสูตรเข้ามาแล้วก็เอามาทำนะคะทำขายแล้วก็ทำเป็นงานแต่งอะไรที่เป็นสเปเชียลปกติเองก็ไม่ได้ทำขายอยู่แล้วเนาะสวัสดีค่ะพี่มุกดาสวัสดีค่ะคุณกัญจนรัตน์นะคะ50คนแล้วเยอะมากๆขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอคำว่าพร้อมสัก5คนแต่คนดูเยอะมากเลยวันนี้เราจะมาทำช่อม่วงกันนะคะแอนก็จะกวนไว้แล้วนะคะกวนไส้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวนะจะเปิดสูตรไปก่อนอันนี้จะเป็นไส้นะคะอันนี้จะเป็นไส้หมูเนาะคือจริงๆถ้าแอนทำกินนะคะหรือว่าทำอันนี้แอนจะเน้นแอนจะใช้ไส้กุ้งเพราะว่าเขาจะนุ่มไส้หมูเราจะต้องใช้หมูที่ติดมันนะคะถ้าเป็นไส้ไก่ก็จะแข็งถึงว่าเราจะปั่นละเอียดมันก็จะแข็งแข็งหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นหมูก็หมูติดมันนะคะถ้าเป็นไก่ก็ปั่นให้ละเอียดแล้วก็ก็จะออกแข็งนิดนึงนะจะพร้อมค่ะโอเคจะเป็นส่วนไส้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอนจะบอกสูตรก่อนนะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่ทำทีเยอะนะคะถ้าใครที่คือสูตรไส้เนี่ยแอนจะบอกว่าเราใช้ส่วนผสมแต่ว่าเราชิมไปนะคะทำแล้วก็ชิมนะคะรสชาติของเขาก็คือจะเป็นรสชาติที่เขาเรียกยังไงดีรสชาติแบบออกหวานนะคะจะมีหวานน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายด้วยนะคะก็ใส่ทั้งสองน้ำตาลเลยนะคะเพื่อน้ำตาลปี๊บเขาก็จะหวานพอดีแต่ว่าน้ำตาลทรายก็ช่วยเพิ่มความหวานแบบเข้มข้นนะคะต้องใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนะคะเพื่อให้เหนียวนะคะเพื่อที่ตัวเวลาเราผัดเนี่ยเขาจะเกาะกันนะคะถ้าใช้น้ำตาลทรายแดงมันก็เหนียวแต่ว่าจะนานแล้วก็รสชาติก็ใส่น้ำตาลสองแบบนี้รสชาติจะอร่อยเนาะนะคะขอชมสวัสดีค่ะคุณโยโอเคน่ารักทุกคนโอเคเข้ามากันพร้อมแล้วนะคะในส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อหมูหรือเนื้อไก่เนื้อกุ้งนะคะติดมันเนาะประมาณอันนี้เอ็นพูดสูตรไปแบบที่ทำแล้วกันเนาะแล้วเราไปลดเองแล้วก็ทำเองชิมเองแล้วกันนะส่วนไก่นะคะหรือว่าเนื้อหมูติดมันเนี่ยเราจะเอาครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวใครจดฝากจดเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าขนาด3หัวรากผักชีนะคะรากผักชี10รากกระเทียมนะคะกระเทียมแบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะกำให้ละเอียดเนาะประมาณ15กลีบนะคะกำให้ละเอียดเลยนะแล้วก็พริกไทยขาวหรือพริกไทยดำพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำนะคะ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย200กรัมเดี๋ยวแอนจะบอกวิธีด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวิธีที่มันง่ายที่สุดแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ150กรัมเกลือนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วป่นนะคะ1กิโลลองดูสัดส่วนนะคะเราอะคือไก่หรือว่าหมูติดมันเนี่ยจะแค่ครึ่งกิโลเนาะแต่ถั่วลิสงต้องใส่เยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาติดนะคะเกาะกันสมมุติถ้าเราใส่เนื้อหมูแบบเยอะมากเนี่ยนะคะเวลาส่วนผสมที่เราต้องปั้นเนี่ยมันจะไม่มีส่วนผสมที่เกาะเลยแล้วก็ไม่มีความมันจากถั่วเนาะทุกคนจดทันไหมคะสวัสดีค่ะคุณอะไรฮัทธนัทเหรอฮะพี่อยู่อเมริกาแน่นอนเลยใช่ไหมวันนั้นแอนเห็นคอมเมนต์อยู่เผื่อไว้ทำนะคะคนที่ไม่ได้ทานหมูก็
แนะนำใส่กุ้งนะคะหรือไก่นะคะจะต้องสับให้ละเอียดนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะคะทุกคนจดทันไหมไม่ทันเดี๋ยวเอ็นจะบอกอีกรอบนึงเดี๋ยวเอ็นจะบอกวิธีการทำด้วยนะคะวิธีการทำการผัดเนี่ยนะคะก็สำคัญนะคะขั้นแรกนะคะเราใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ผัดกับรากผักชีนะคะรากผักชีที่เราตำกับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทย3อย่างเนี้ยให้เราตำให้ละเอียดนะคะผัดกับน้ำมันอันนี้วิธีนะคะข้อที่1 นะคะก็คือใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ผัดกับกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะผัดให้หอมนะคะขั้นตอนที่2 อันนี้คือแอนบอกขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแค่ทำแป้งนะคะแต่อันนี้ให้จดว่ามีอะไรบ้างนะคะ10อย่างแล้วอย่าแล้วก็ดูสัดส่วนให้พอเหมาะนะคะดูสัดส่วนให้พอเหมาะนะคะขั้นตอนที่2นะคะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปนะคะผัดให้สุกผัดให้สุกนะคะตามด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อกุ้งขอบคุณค่ะพี่ลือไทยขอบคุณที่จำได้ค่ะใครที่ทักแอนทุกคนจะจำได้หมดนะคะก็บอกชื่อแอนนะคะแอนก็จำได้ทุกคนขั้นที่2ใส่หอมหัวใหญ่นะคะขั้นที่3นะคะเติมน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บนะคะเติมน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะให้เติมแบบทยอยใส่นะคะเพื่อที่เวลาเราต้องผัดให้เขาแห้งแล้วก็ไฟไม่แรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้เพราะถ้าใส่ครั้งเดียวเนี่ยเราจะใช้เวลาผัดเนี่ยเขาจะแห้งช้านะคะเราต้องผัดให้เขาแห้งถ้ามันแห้งไปเราเติมน้ำได้นะเราต้องผัดให้เขาแห้งเนาะเราต้องเคี่ยวให้เขาแบบแห้งเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอเริ่มแห้งเราก็ปรุงรสนะคะใส่เกลือใส่น้ำปลานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเราจะใส่ถั่วลิสงนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะไม่ได้ผัดนานนะคะพร้อมกับถั่วลิสงนี่เราจะไม่ผัดนานเนาะจดทันกันไหมเอ่ยคือไอตัวทำเนี่ยนะคะเนี่ยจะเป็นคือแอนอ่ะมันจะติดมือไงคะแอนก็เลยไม่ได้ทำให้ดูเนาะแล้วพอเราทำเสร็จนะคะเราจะต้องพักเขาให้เขาเย็นในระหว่างนี้คือไส้เนี่ยถ้าเราผัดแฉะไปนะคะมันจะปั้นไม่ติดหรือว่ามันจะแฉะไปเราต้องผัดทำให้แห้งวันนี้สวยจังขอบคุณค่ะพี่ทุกใครจดทันไหมจดทันกันไหมคะวันนี้โอ้คนดูตั้ง53คนน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะใครที่ไม่ได้ยังไม่เคยทักทายกับแอนนะคะทักทายแอนได้เลยนะแอนก็จะได้จำได้นะคะทุกคนที่ทักแอนมาแอนจำได้ทุกคนนะคะคือวันนี้นะคะแอนเลือกชุดนะคะตอนแรกจะใส่เสื้อสีดำนะคะแล้วก็มีคาดโอ้ยโป๊ไปก็เลยไม่กล้าใส่ชุดแบบเรียบร้อยน่ารักดีกว่าเนาะอันนี้นะคะก็คือแอนจะบอกว่าเวลาที่เราทำแรกๆเนี่ยเขาจะปั้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะแยกกันทีละอันสองอันเพราะมันร้อนอยู่เนาะอันนี้เราต้องผัดให้เขาแห้งนะคะรสชาติจะต้องหวานนะคะหวานนำนะคะแล้วก็เค็มตามเป็นชิมก่อนคือแป้งเราจะจืดนะคะแป้งเราจืดเวลาเรากัดขนมเราไปเนี่ยรสชาติข้างในมันจะต้องพอดีเวลาเราเคี้ยวมันก็ต้องมีแป้งที่จืดด้วยเนาะอันนี้เราคือหวานไปเลยนะคะหวานแล้วก็เค็มไปเลยนะเดี๋ยวต้องดูก่อนทุกคนจดทันโอ้โห62เลยเยอะมากชุดแบบนี้สวยดีค่ะขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณพันรุจิพันเนาะแล้วเวลาปั้นนะคะแนะนำว่าคือใครที่ทำครั้งแรกเนี่ยไส้อันบอกได้เลยว่าเราจะงงว่าเอ้ยเราทำผิดหรือเปล่าคือไส้เขาจะแบบปั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมเขายังร้อนอยู่แต่ตอนนี้ส่วนผสมเขาแห้งแล้วนะคะแล้วก็เราก็ทิ้งให้เย็นเลยนะคะเราถึงมาปั้นเสร็จเราก็ใส่ถาดเรียงเอาไว้แบบนี้นะคะพริกของการปั้นตัวขนมช่อม่วงเนี้ยนะคะก็คือปั้นพอดีคำไม่ปั้นเยอะแล้วก็ไม่คือไม่ปั้นลูกใหญ่ไปนะคะปั้นแค่แบบพอดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่แป้งเข้าไปอีกมันก็จะพอดีเลยเนาะแล้วก็ที่ใช้ตัวจีบมันนะคะ
จะมีแบบ2แบบนะคะมีจีบหัวแบนนี้นะคะจริงๆช่อม่วงเขาจะใช้จีบหัวแบนเนาะแต่ว่าแอนจีบแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นจีบของผกากองนะคะจะเป็นหัวที่เป็นแบบดอกไม้อย่างนี้นะคะหรือจะใช้หัวตัดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่แอนจะชอบแบบนี้มากกว่าคือจะดูสวยและละมุนมากกว่าสวัสดีค่ะทุกคนจดทันกันไหมคะเป็นห่วงนิดนึงก็คือถ้าเนี่ยค่ะเห็นไหมเวลาเราปั้นอะเราร้อยเขาเย็นก่อนแล้วมันปั้นง่ายมากอะเนี่ยปั้นเป็นก้อนอะคือเชื่อได้เลยว่าคนทำครั้งแรกๆเนี่ยจะไม่ได้ปั้นเป็นก้อนแบบเอ้ยงงว่าทำไมสูตรผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะแต่ว่าเขายังไม่เย็นก็เลยอันนี้จะปั้นให้ดูเนี่ยเขาจะแบบแยกๆกันอย่างเงี้ยนะคะแต่เราใส่มันเยอะนิดนึงเพราะว่าหรือไม่ก็ทำเป็นกุ้งไปเลยเพราะว่าตัวหมูหรือไก่อันว่ามันแข็งนะนี่นะคะเป็นประมาณนี้เลยมันสวยสวัสดีค่ะคุณพันทิพย์คุณธีรัตน์นะคะพี่กัญญาคุณสุนะคะปั้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเหลือให้ปั้นให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรของแป้งกันนะคะทุกคนจดทันกันไหมไหนบอกไอ้หน่อยซิ61คนเยอะมากๆเลยน่ารักที่สุดเลยอันนี้จะบอกเลยว่าสูตรอันนี้อันไปขอซื้อสูตรคุณป้าที่เขาทำที่ลำปางเนาะคือเขาทำขายเขาออเดอร์เยอะมากแล้วก็ขนมเขาอร่อยแล้วไม่แข็งค่ะแป้งเขาจะไม่แข็งเลยแล้วซื้อสูตรมาแล้วทำไมมาแจกนะคะก็แอนก็คืนกำไรให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆแอนเนี่ยนะคะที่ติดตามแอนตั้งแต่ต้นปีนะคะก็คือต้นปีเนี่ยแอนเพิ่งไลฟ์เนาะแล้วก็จะไลฟ์ทุกอาทิตย์นะคะก็ทุกคนก็ติดตามเพิ่มมากขึ้นทุกอาทิตย์เลยแอนก็เลยอยากให้คนที่ตามแอนได้ประโยชน์นะคะในสิ่งที่แอนมอบให้หวังว่าทุกคนก็ได้ประโยชน์นะคะโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอถอดถุงมือค่ะเยอะมากเพิ่งมาค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะโหพี่พันทิพย์ใช่ไหมคะพี่พันทิพย์แอดเฟรนด์มาแอนเห็นทำดอกพวงมาลัยโหสวยมากเก่งมากเลยแอนชอบมากเลยสนับสนุนสวัสดีค่ะคุณกุ้งสวัสดีค่ะคุณนิพาทุกคนจดสูตรทันแล้วนะแอนผ่านแล้วนะแอนจะไปที่แป้งแล้วนะอันนี้คือเราก็ปั้นไว้อย่างนี้ปั้นทิ้งไว้เลยค่ะแห้งไม่เป็นไรเพราะเราต้องนึ่งอีกทีนึงปั้นแล้วก็สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะอันนี้นะคะปั้นแล้วก็ใส่ถาดแช่เย็นไว้นะคะโอเคต่อมานะคะเราจะมาถึงวิธีการนะคะผสมแป้งแป้งนี้นะคะจะมีแป้งเขาเรียกว่าแป้งเดี๋ยวนะคะจะเป็นแป้งนวล นะคะแป้งนวลก็คือแป้งมันค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนพี่แอนเกลือน้ำปลาถั่วลิสงเท่าไหร่เกลือนะคะพี่เกลือ1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่วป่น1กิโลนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่แอนไปประมาณทอนได้ประมาณ4สูตรนะคะเพราะพี่แอนทำก็คืออาจจะทำไม่เยอะเนาะถั่วลิสงป่นเนี่ย1กิโลนะคะถ้าเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยประมาณครึ่งกิโลคือเนื้อหมูครึ่งโลนะคะถั่วต้อง1กิโลคือเท่า1นะคะครบกันแล้วเนาะสวัสดีค่ะคุณหน่อยนะคะพี่ชอบร้อยมาลัยอ๋อเก่งมากเลยฉันก็ชอบอยากไปอยากเรียนนะชอบอยากเรียนแกะสลักอยากเรียนร้อยมาลัยนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเดี๋ยวถ้าเกิดร้านที่บ้านเสร็จนี่น่าจะมีการแบบเชิญคนที่เป็นอาจารย์มาสอนมาเวิร์กช็อปกันที่นี่ด้วยจดกันครบแล้วเนาะแอนจะผ่านแล้วนะสวัสดีค่ะคุณอินทิรานะคะน่ารักมากเลยทุกคนค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนผสมของแป้งนะคะเดี๋ยวขอบอกก่อนละกันเนาะแป้งก็จะมีแป้งมันอันนี้นะจะไว้เป็นแป้งนวลเนาะแป้งนวลเราต้องคั่วไฟอ่อนนะคะแล้วก็เพื่อให้แป้งเขาสุกนะคะแป้งส่วนใหญ่จะใช้แป้งตาลนี้เลยอ่ะ
แป้งตาตับปลาไทยนะคะจะกลิ่นหืนน้อยที่สุดที่อันลองใช้มานะอันนี้ไม่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดของเขานะคะค่ะก็คือเป็นแป้งเราคั่วแป้งก่อนเนาะจดสูตรนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็คืออันบอกเต็มสูตรเลยแล้วกันแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยไปสอนให้นะได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเชิญมาแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยนะคะแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะจะบอกว่าอันนี้นะคะใช้แป้ง5ชนิดนะคะก็คือ5ชนิดนี้แล้วก็มีพร้อมเคล็ดลับอีกนะคะเพื่อที่จะช่อม่วงเราจะไม่แข็งนะคะแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะแป้งเท้า2ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะแป้งสลิ่มนะคะแป้งสลิ่มก็คือแป้งถั่วเขียวนะคะใครรู้จักแป้งถั่วเขียวไหมคะแป้งถั่วเขียวคือแป้งนี้นะคะแป้งถั่วเขียวแบบนี้นะคะแป้งถั่วเขียวนะคะก็1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวขอใส่นิดนึงหลักๆเราจะใช้แป้งหลักๆเราใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบเพื่อที่จะให้เขานุ่มเพราะว่าแป้งเดี่ยวๆตัวนี้เขาจะมีนิดนึงเขาจะแข็งนะคะตัวส่วนตัวแป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวขอผสมไปให้ดูด้วยนะคะอันนี้จะทำครึ่งสูตรนะใครจดไม่ทันบอกนะแป้ง5ชนิดถ้าอย่างจดทันกันหมดแล้วเนาะแล้วก็น้ำดอกอัญชันนะคะ1ถ้วยกับอีก1ส่วน4นะคะอันนี้1ถ้วยกับอันนี้นะคะ1ส่วน4ถ้วยนะคะน้ำดอกอัญชันนะตัวนี้เองตัวนี้นะคะอันนี้แอนเป็นสีน้ำเงินนะคะอัญชันของมันเสร็จแล้วแล้วก็น้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งนวลก็คือแป้งตัวนี้นะคะคั่วไฟแล้วแต่เราตัวนี้นะคะสุดได้เลยขยันจังสวัสดีค่ะพี่กฤษณาสวัสดีค่ะคุณปัมมี่โอเคทุกคนจดทันแล้วนะเดี๋ยวแอนจะขอใส่ก็คือของแอนทำครึ่งสูตรนะคะแป้งทุกชนิดครึ่งสูตรแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันแป้งมันแล้วแป้งเท้าด้วยนะแป้งเท้าก็2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนอีกละขอบคุณนะคะติดตามเพื่อนเดี๋ยวบางทีไม่เห็นคอมเมนต์ก็ขอโทษนะคะที่ไม่ตอบสวัสดีค่ะคุณสวัสดีก้อยสวัสดีคุณการนี้นะคะแล้วก็คุณกัญจนานะคะก็เอาไปลองทำนะเผื่อเอาไปทำทานกันเนาะแล้วก็อันนี้แป้งถั่วเขียวนะคะถุงนี้ประมาณ60กว่าบาทเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะก็นิดหน่อยแป้งถั่วเขียวไม่ค่อยได้ใช้แต่มีทุกแป้งนะคะที่บ้านซื้อไว้เพื่อนหมดเลยทุกคนทำใช่ไหมไลฟ์จบอย่าเพิ่งลบได้ไหมเสร็จอยู่ได้ค่ะมาช้าไม่ทันผสมแป้งนะคะแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้ง5ชนิดนะคะแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะนะคะแป้งเท้า2ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะแป้งถั่วเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำดอกอัญชัน1แล้วก็บวกกับอีก1ส่วน4นะคะแล้วก็แป้งนวลด้วยนะคะแล้วก็น้ำมัน2ช้อนโต๊ะอันนี้อันผสมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะคนเขานะคะมีเครื่องสูตรคนเสร็จนะคะเติมน้ำแล้วก็เติมน้ำมันนะคะเดี๋ยวตอนทำจะมีเคล็ดลับตอนนึ่งนะคะที่จะทำให้ไม่เขาไม่เหนียวนะคะเราเติมน้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำมันน้ำมันนะคะเติมน้ำมันลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำมันจะเยอะมาก
คุณนะคะดูกันเยอะมากเลยวันนี้อึ๊บก็จะน่าใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนเลยค่ะของแอนนี่มีเครื่องสูตรสีก็คือแอนจะถ้าใครต้องการสีม่วงนะคะเราจะใช้มะนาวบีบในน้ำมันชันแล้วด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้แอนไม่ชอบสีน้ำเงินนี่อันนี้นะคะที่บ้านนะคะขอโชว์นิดนึงนะคะที่บ้านแอนนะคะมีอยู่2ดอกนอกนั้นไปเก็บที่อื่นมานะคะดูสิน่ารักมากเลยอุตส่าห์แบบเก็บมาให้เพื่อนๆเลยนะคะเนี่ยวันนี้มีอยู่2ดอกไปตลาดก็ลืมซื้อต้องใช้ผักกาดเขาเรียกอะไรนะคนเหนือเขาเรียกผักกาดอะค่ะที่เขากินกับอันนี้เขาเรียกอะไรอะผักกาดอะไรอะเพื่อนๆรู้ไหมที่เขาทานกับอันนี้เขาเรียกอะไรคือเติงหาน้องแอนเจ้าค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณสอนสวยเซ็กซี่ขอส่วนผสมส่วนผสมไส้เหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนบอกให้นะคะขอผสมอันนี้แป๊บนึงเห็นไหมคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแอนจะบอกส่วนอีกทีนะคะทุกคนผักกาดหอมอขอบคุณค่ะมิจันทิมาใช่ผักกาดหอมโอเคค่ะแต่ที่ลำปางอ่ะเขาเรียกผักสลัดคือแอนมาอยู่ใหม่ๆนี่แอนก็เลยงงว่าทำไมแฟนแอนเรียกว่าผักสลัดอะไรเงี้ยที่จริงมันพอไปกินถ้าเป็นคนเหนือก็จะบอกว่าเอาไว้กับสลัดนะเจ้าอ๋อผักสลัดที่จริงนะคนไทยหรือว่าแอนนะคะจะเรียกผักกาดหอมนะคะใช่ๆผักกาดขาวไม่ใช่ค่ะผักกาดหอมค่ะพี่ที่มันเป็นใบหยักๆเขียวๆอะค่ะแต่บ้านที่ลำปางก็งงเลยอ่ะคุณจุนะคะน่ารักมากโอเคอย่าลืมใส่น้ำมันด้วยนะคะน้ำมัน2ช้อนโต๊ะคือเพื่อนจะบอกเลยว่าไอตัวแป้งเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยก็คือมีแป้งแต่ว่าแป้งทุกชนิดเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเน้นเป็นแป้งข้าวเจ้าเนาะแล้วก็น้ำมัน2ช้อนอย่าลืมอ่ะเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมของไส้นะคะไส้ก็จะมีเนื้อไก่หรือเนื้อหมูแต่ว่าเนื้อไก่ก็จะแข็งนิดนึงนะเนื้อหมูติดมันนะคะครึ่งกิโลหอมใหญ่หั่นเต่านะคะ3หัวนะคะหัวขนาดกลางรากผักชี10รากนะคะกระเทียม15กลีบพริกไทยขาวหรือดำนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย200กรัมน้ำตาลปี๊บ150เกลือ1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะไอ้พวกเกลือกับน้ำปลานี่ใส่ทีหลังเลยนะต้องจดวิธีการทำไส้ด้วยนะคะเพราะว่ามันแปลว่าถ้าเราใส่ไปความหอมหรือว่าผิดขั้นตอนของเขามันก็จะหอมมันจะคนละฟิลอ่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วป่นนะคะ1กิโลนะคะวิธีการผัดก็คือเราใส่น้ำมันนะคะตำกระเทียมรากกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทย3อย่างนี้นะคะตำให้ละเอียดเลยนะแล้วก็ผัดลงไปในน้ำมันนะคะพอผัดเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะใส่หอมหัวใหญ่ใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ผัดให้เขาสุกแล้วหอมนะคะเราถึงจะใส่เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ลงไปพอเราใส่เสร็จนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บนะคะใส่แบบค่อยๆใส่นะคะใส่สลับกันนะคะนิดๆ นะคะค่อยๆค่อยๆใส่พอใส่เสร็จแล้วเนาะเราก็ผัดให้เขาแห้งนะคะแต่ว่าต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยขนมของเราเนี่ยจะไหม้นะคะเมื่อกี้ก็เปิดไฟแรงเกือบไหม้เหมือนกันก็เลยมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลปี๊บเนาะทยอยใส่เคี่ยวนานถ้าเกิดเราใส่เยอะหรือใส่ทีเดียวเนี่ยมันคั่วเคี่ยวนานกว่าจะแห้งเราก็ค่อยๆใส่แล้วเราก็เคี่ยวไปนะคะเคี่ยวให้เขาแห้งเนาะแล้วเสร็จสุดท้ายเนี่ยพอเขาเริ่มแห้งแล้วให้เราใส่เครื่องปรุงรสก็คือเกลือนะคะหรือว่าเกลือแล้วก็น้ำปลาก็จะใส่ขอบนะคะให้กลิ่นเขาจะแบบหอมหล่อนเงี้ยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ถั่วทีหลังนะคะคั่วไปสักพักแล้วก็ปิดไฟได้เลยโอเคสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะคุณจันทินาหรือจันทนาเนาะประกาศหอม
อยากได้ตะกร้าอ๋อโอเคแอนเพิ่งรู้จักผักกาดหอมคือมาอยู่ที่ลำปางก็คือแบบเอ๊ะสรุปฉันคือแอนจำได้มาก่อนแม่ก็เคยบอกแอนอะว่าเป็นผักกาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ลำปางก็คือโดนกลืนเป็นผักกาดขาวค่ะโอเคเขาเรียกผักกาดขาวนะถึงวิธีการที่เราจะมากวนกันนะคะคือเรากวนให้เขาแค่เป็นก้อนแล้วจับได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเขาไปนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องคือสุกให้มันปั้นได้แล้วก็ไม่ติดมือก็โอเคแล้วนะคะโอเคนะคะทุกคนไม่มีคำถามแล้วเนาะใครที่จดสูตรทันนะคะเอาสูตรให้เพื่อนๆด้วยเนาะใครที่ไม่มีตัวช่อม่วงจะเป็นตัวไหนนะถ้าใครไม่มีแบบสดๆแบบนี้นะคะก็ใช้แบบแห้งได้นะคะจะเปิดไฟอ่อนไปท่อนกลางนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวเขาก็จะเป็นก้อนละค่ะตัวนี้สวัสดีค่ะน่ารักทุกคนเลยไม่ค่อยหิวคือสวยจังพี่ยุ้ยก็คุณพ่อไม่สบายขอให้คุณพ่อพี่ยุ้ยหายเร็วๆนะคะเป็นลูกที่น่ารักมากขออนุญาตเล่าเรื่องพี่ยุ้ยนะคะประทับใจก็คือว่าพี่ยุ้ยเนี่ยอันนี้เราต้องเปิดไฟอ่อนก่อนคือพี่ยุ้ยเนี่ยทำขนมคุณพ่อไม่สบายแล้วทำขนมเนี่ยทำขนมได้เงินเท่าไหร่นะคะให้คนไปจ่ายให้คุณพ่อที่โรงพยาบาลอ่ะดูน่ารักมากเป็นคุณลูกที่น่ารักที่สุดเลยคือจะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะพอแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะสามารถเติมน้ำได้นะคะขอคนนิดนึงคือแป้งเนี่ยไม่ต้องสุกก็ไม่เป็นไรน้ำเราอาจจะใส่เยอะกว่านี้ได้นะคะสูตรของป้านี่เขาชอบเอาน้ำแบบน้ำน้อยไปนิดนึงเติมน้ำนิดนึงไม่ชอบน้ำน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งอยู่ดีค่ะไม่เป็นไรใช่ๆขอโทษจำผิดใช่ค่ะแอนก็จำผิดค่ะผักกาดหอมโอเคจำได้ละขำตัวเองเดี๋ยวนะคะชุบเดี๋ยวเราจะมานวดอีกรอบนึงนะคะจะใช้มือนวดอีกรอบนึงแล้วก็เราต้องทำแป้งคั่วแป้งไว้ด้วยนะคะนี่คั่วไปละแป้งมันนะคะคั่วเป็นแป้งนวลเนาะเคล็ดลับจะอยู่ตอนที่เรานึ่งนั่นเองโอเคพอเรียบร้อยค่ะขอนวดนิดนึงน่ารักที่สุดเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นวดค่ะอย่าถามนะคะว่าไม่ร้อนร้อนค่ะชิบยังร้อนอยู่แต่ว่าเนี่ยร้อนนิดนึงเองก็ลืมเอาตัวส่วนผสมมาด้วยโอเค
ราได้แป้งนะคะเราได้แป้งมาแล้วเรามานวดนิดนึงนะคะแป้งนี้ยังไม่ต้องไม่ได้สุกมากนะคะยังร้อนอยู่กระทะแอนเป็นเตาแบบไหนกระทะเหรอคะกระทะของแอนเป็นเทฟลอนค่ะพี่ใช้กระทะอะไรก็ได้ตัวนี้ค่ะไม่ซีเรียสเราก็ปั้นมา1ก้อนนะคะไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะอันนี้เราต้องใช้ผ้าคลุมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะมาตั้งน้ำนะคะเพื่อที่เราจะนึ่งเขานะคะแบบนี้นี่ก็จะลองด้วยใบตองแบบนี้นะคะเปิดไฟไว้ก่อนเปิดน้ำให้เดือดเราก็ปั้นนะคะเราจะใช้คืออย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยคือแอนไม่ถนัดกับถุงมือมากเลยอ่ะเราจะไม่เอาแป้งหนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะเราก็ปั้นได้เลยเห็นไหม1ลูกทุกคนทันไหมเอ่ยโอเคน้ำพี่ตอบให้เวลาเราจะแล้วแต่เรานะคะใครจะถนัดแบบจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะหรือว่าจากบนลงล่างก็ได้นะคะได้หมดนะคะแต่ว่าเราก็จีบที่เราถนัดนะคะเวลาเราจีบเนี่ยจะจีบห่างกันนะคะแล้วก็สับหว่างอย่างเงี้ยแล้วเราก็สับหว่างเขาจีบให้เขามีอันนี้ออกมาสับหว่างออกมานะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยถ้าติดนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้จิ้มได้นะคะดูแอนมองไม่ได้มองใครเลยมาแล้วสวัสดีค่ะพี่สุวรรณีน่ารักที่สุดวันนี้เราจะทำช่อม่วงกันนะคะเวลาเราจับให้จับตรงหรืออย่างนี้เลยนะคะวางเราจะได้วางง่ายได้1อันละวางไว้ก่อนชิปเนี่ยอันนี้คือมันแห้งไงจริงต้องมีอะไรที่แบบปั้นแล้วแต่เรานะคะปั้นแต่ว่าเราจะไม่เอาหนาแล้วก็ไม่เอาบางมากนะคะแบบนี้นะคะเวลาเราจะจีบเนี่ยให้เราคว่ำอย่างนี้นะคะแล้วก็จีบปั้นให้เขากลมๆแค่นี้เองไม่ยากเลยแล้วก็เวลาเริ่มให้เริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะห่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เขาอย่างนี้นะคะให้เขามีจีบไปก่อนรอบแล้วก็จีบด้านบนเอาแบบสะดวกเราเลยค่ะไม่ได้มีแล้วก็เราก็สับหว่างเขาต่อนะคะสับหว่างเขาจีบบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะไม่ได้มูลขับรถไปด้วยอ๋อขับรถดีๆนะคะพี่ลีเพราะถ้าเกิดเราทำบางมากไปแล้วเวลานี้ไส้เขาก็จะทะลักออกมานะก็ต้องทำพอดีๆนะ
โอเคเราก็วางเขาก่อนวางนะคะให้ทาน้ำมันที่ถาดตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอนทำให้ดูสักหน่อยนึงคืออันเนี้ยในห้องนี้มันแห้งเราต้องผ้าหาผ้าผ้าด้วยเนาะคือเราชอบทานแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นอะรสชาติที่เราชอบอะของแอนจะแบบชอบหวานหวานออกเค็มเพราะว่าตัวแป้งเราจืดมากนะคะเราก็ต้องใส่ที่ไส้เขาพอดีเลยจะแตกขอบคุณนะคะโอ้โหทุกคนจดสูตรทันกันไหมคะใครที่เข้ามาเป็นคนใหม่นี่ทักทายแอนได้นะคะอันนี้เป็นสูตรทำจีบนกได้เลยนะแต่วันนี้ไม่ได้ทำสีขาวต้องห่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะได้สวยนะเวลาจีบเนี่ยเขาจะสวยงามไอ้ตรงที่แบบชัดๆนี่แหละเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นหัวตัดเนาะโอ้โหขอบคุณหัวใจนะคะโอเคทุกคนทานหมดเลยน่ารักมากคุณพ่อแอนเข้ามาดูนะคุณพ่อเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนเรานึ่งนะสำคัญมากๆตอนนึ่งนี่แหละสวยจังเลย นี่นะคะเราทานะคะทาน้ำมันนะคะไปที่พิมพ์ไปที่ใบตองเรานะคะต้องทานะคะไม่งั้นนะคะขนมเราจะติดนะคะทาแล้วใช่ไหมทาแล้วเราก็วางเขาเลยค่ะวางห่างกันนะคะอย่าวางใกล้กันเดี๋ยวนะตัวนี้ก็จานแห้งแล้วนะทุกคนได้แล้วเนาะแหนบเป็นลายใบไม้ใช่ไหมคะได้2แบบค่ะพี่แอนใบไม้ก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าใบไม้ลายเขาจะเป็นคล้ายๆกับดอกไม้ค่ะเกิดแบบช่อผักกาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลายตัวหัวแบนๆก็จะเป็นของช่อม่วงนะคะจริงๆแล้วตัวแบนๆจะเป็นของช่อม่วงเนาะแล้วก็แนะนำว่าไส้นะคะเราไม่ควรที่จะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไส้เราไม่ควรที่จะปั้นเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะโทรศัพท์เข้าค่ะว่าอ๋อต้องโทรหาต้นข้าวนะคะพอดีออนไลฟ์อยู่สายเข้าเดี๋ยวแอนจะจีบอันนี้ให้ดูนะคะกดให้เขาเป็นแบนวางได้นะคะเป็นกลมๆเสร็จแล้วก็กดลงอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวแอนไปรับเองไปส่งเองแค่นี้นะอย่างนี้นะคะขออภัยทีอันนี้จะเป็นแบบแบนนะคะแบบแบนตัวเขาจะกว้างขึ้นมานะคะอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวแบนนี้นะคะเขาก็จะลายเขาก็จะชัดแล้วก็จะกว้างกว่านะคะ
เราไม่มีแพทเทิร์นนะคะในการทำอันนี้เนาะแค่สับหว่างในแต่ละชั้นก็พอค่ะน่ากินอ่ะอันนี้จะเป็นแบบตัวที่เป็นแตกต่างกันอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวอันนี้นะคะกลีบเขาจะเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมชอบม่วงทำแล้วทานเลยใช่ไหมคะเพราะทำแล้วทานให้หมดเอามาอุ่นแป้งแข็งไม่อร่อยเลยอ๋อน่าจะซูมใกล้ตรงนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ใกล้ๆกันคือตัวชอบม่วงเนี่ยนะคะแป้งเนี่ยสำคัญตอนที่เรานึ่งนี่แหละเราอันนี้สามารถที่จะเอากลับมานึ่งได้นะคะเดี๋ยวแอนจะทำวิธีการนึ่งให้ดูนะคะอันนี้เห็นไหมคะแบบอันนี้ที่เป็นแบบใหญ่นะคะช่อม่วงแบบใหญ่อันนี้แบบจีบเล็กจะต่างกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าแอนชอบแบบเล็กๆมากกว่าจะดูใกล้ๆใช่ไหมแป๊บนึงนะคะแต่สูตรนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะบอกเคล็ดลับตอนนึ่งนะแป๊บนึงคือแข็งจริงค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้นึ่งแบบนี้อ่ะแอนเคยทำที่ตอนคือตอนที่แอนจะไปเรียนจะไปสอนที่อินโดนีเซียเนาะเขาจะให้สอนทุกอย่างก็เลยต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไปสอนเขาเนาะแอนก็เลยต้องลองไปชิมร้านที่เขาแบบที่เขาทำแล้วมันไม่แข็งอ่ะแล้วก็เลยเจอร้านป้านี่นะคะป้าแอนก็เลยขอซื้อสูตรแล้วก็เคล็ดลับของเขาแหมเนาะสรุปแล้วไม่เห็นอันใช่ไหมไส้แล้วแป้งกี่กรัมหรอคะมันไม่ต้องเป็นกรัมค่ะพี่เพราะว่าตัวแป้งเนี่ยตัวไส้เนี่ยฮะต้องเป็นกับพอคำเลยคำเล็กมากดูเนี่ยคือเป็นคำปั้นอย่างนี้เลยนะคะปั้นพอคำคือคำเล็กอะค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาจะกินแบบ1คำนะคะเข้าปากเลยจะเป็นขนมแบบทานเล่นนะคะไม่ใช่แบบกัดทีละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใหญ่ไปอะแต่อันนี้ต้องกัดทั้งคำเลยทุกคนนะคะจะเห็นแอนไหมเห็นไหมชัดไหมคะถ้าแอนไม่ได้ตอบใครว่าแอนนะเพราะว่าแอนมองไม่เห็นอยากเรียกอะไรนะคะอยากเรียนช่ออะไรคะคุณนันทิกาอันนี้นะคะเราจับแบบนี้นะถ้าเป็นแบบใหญ่นะคะแล้วก็บีบปึ๊ดนะคะห่างเขาห่างกันหน่อยนะคะถ้าติดนะคะให้เราอย่างนี้นะคะบิดนิดนึงแล้วก็มาสับหว่างนะคะมันแล้วแต่เราเลยเนาะตัวนี้แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบใหญ่นะคะแบบใหญ่ก็สวยเหมือนกันเนาะเขาก็จะเป็นช่อม่วงจริงๆแบบบานๆนี่นะคะใหญ่ๆนี่ก็คือเป็นช่อม่วงของเขาจริงๆเลยตัวที่เขาทำช่อม่วงนะคะแต่ถ้าเป็นตัวปักใบไม้เนี่ยจะเป็นแบบผักกากรองนะคะผักกากรองที่ไส้ข้างในเป็นถั่วนะคะแต่ว่าไม่ใช่สูตรช่อม่วงแป้งคนละตัวกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะรักจริงๆอ่ะพอก่อนเดี๋ยวแอนจะนึ่งให้ดูเปิดไฟนะคะทุกคนจดสูตรทันกันเนาะขอโทษทีนะวันนี้ก็เลยเวลาเรานึ่งนะคะเราทาน้ำมันนะคะที่ใบตองเรานะคะแล้วก็มีปล่อยให้เขามีรูด้วยนะอาหารว่างไทยอ๋อใช่ค่ะอาหารว่างไทยอันนี้ก็คือไว้ข้างๆเลยให้มีแบบมีรูเขาขึ้นมานะคะแบบนี้นะต้องเอาน้ำให้เดือดก่อนน้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่ขนมลงไปนะคะจับเวลานะคะประมาณ7นาที
แต่ว่าถ้าจะเป็นชั่วโมงจริงๆต้องเป็นแบบแบนๆนะคะแบบนี้แบบนี้เราจะเตรียมน้ำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอเรานึ่งเสร็จนะคะเคล็ดลับเขาก็คือนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาอันเนี้ยกำลังร้อนๆอยู่นะคะให้นำขนมของเราผ่านน้ำเลยเพื่อที่ความร้อนนะคะตอนที่เรากำลังนึ่งสุกๆแล้วเนี่ยจะมีความร้อนอยู่ในนี้นะคะเราผ่านน้ำนะคะเพื่อให้ตอนร้อนเนี่ยเขาจะอมน้ำไว้เลยอมน้ำไว้ที่ขนมเรานะคะตอนเขาร้อนนะพอเราผ่านน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้น้ำมันนะคะน้ำมันทาที่ขนมอันนี้แหละค่ะคือเคล็ดลับ2อย่างที่ทำให้ขนมเรานิ่มคือแอนอะทำมาแบบคราวที่แล้วแอนก็ทำมาแล้วนะลองไปหาสูตรหรือว่าลองทำดูนะคะแต่ว่าไม่มีใครบอกที่เคล็ดลับอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความร้อนนะคะในขนมที่เจอเนี่ยถ้าเกิดเขาเจอกับน้ำตอนที่ร้อนๆเนี่ยเขาจะดูดความชื้นเอาไว้ในตัวขนมเลยถูกไหมคะพอเขาดูดความชื้นเสร็จแล้วเราไม่ให้ความชื้นอ่ะออกไปจากขนมเราแล้วเราถึงจะเอาน้ำมันเนี่ยทาลงไปตัวขนมเลยน้ำมันก็จะช่วยกักความชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นของขนมเนี่ยไม่ให้เขาออกไปก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าอันนี้คือทำให้ขนมในหลักการนะคะที่แอนมานั่งวิเคราะห์ดูนะคะทำไมถึงขนมถึงนิ่มนี่แหละแค่นี้เองง่ายมากทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้แอนด้วยนะนี่เราเปิดไฟแรงเลยแล้วก็นึ่งประมาณ7นาทีนะคะให้แป้งสุกนะเดี๋ยวขอจับเวลานิดนึงจุ๊บนึ่ง7นาทีขอบคุณสำหรับเคล็ดลับนะคะทำกี่รอบก็แข็งเดี๋ยวจะลองทำดูผ่านน้ำยังไงนะคะเดี๋ยวพอสุกนะคะคือเอาน้ำขวดนะคะแต่ว่าแอนใช้สเปรย์เนี่ยแต่ถ้าทำเยอะอ่ะคือเปิดเอาน้ำเนี่ยราดลงไปเลยหรือว่าพรมลงไปให้เขาโดนน้ำเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่แอนบอกอ่ะในหลักการจริงๆเนี่ยความร้อนเนี่ยเขายังอยู่ในตัวขนมใช่ไหมพอมันอยู่ในตัวขนมพอเขาโดนน้ำหรืออะไรเข้าไปเนี่ยพอโดนน้ำไปแล้วเนี่ยเขาก็เก็บความชื้นไว้เรียบร้อยละเก็บความชื้นโดยที่เราใช้น้ำมันทาทับเข้าไปอีกรอบนึงเพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นเนี่ยถูกออกไปโดยน้ำมันเป็นตัวกักความชื้นผ่านน้ำไปวันผ่านน้ำไปได้ค่ะผ่านน้ำคือตอนนี้เราใช้สเปรย์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเอ็นใช้น้ำเนี่ยพรมเลยค่ะพี่แอนก็คือเราใช้น้ำของเรานี่แหละพรมเข้าไปเลยอย่างเงี้ยคือมันเขาสุกเนี่ยเขากำลังจะสุกเนาะพอเขาสุกแล้วจริงๆแล้วเราใส่ประมาณ4นาทีนะคะแต่ว่ามันกลัวว่าจะไม่สุกเดี๋ยวรอให้เขาสุกก่อนเดี๋ยวทำให้ดูเข้าใจค่ะแต่จดสัดส่วนผสมใส่ไม่ทันได้ค่ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะไส้นะคะพี่เนื้อไก่เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูต้องติดมันนะครึ่งกิโลหอมใหญ่หั่นเต๋านะคะขนาด3หัวขนาดกลางนะคะหัวกลางหั่นเป็นเต๋านะคะแล้วก็รากผักชี10รากกระเทียม15กลีบนะคะตำให้ละเอียดนะคะกระเทียมแบบกระเทียมหัวใหญ่นะคะเป็นกลีบกระเทียม15กลีบนะคะพริกไทยขาวหรือพริกไทยดํา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย200กรัมน้ำตาลปี๊บ150เกลือ1ช้อนชานะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะ1กิโลเนี่ยแอนว่าน่าจะ3นาทีก็สุกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้3นาทีนะคะคือ3นาทีนะคะพอเสร็จแล้วเราเปิดหม้อขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เขามีความร้อนอยู่ปิดละเราก็นี่คือเราฉีดน้ำให้เขาชุ่มนะคะคือฉีดให้ชุ่มเลยเห็นไหมเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ขนมเรายังมีความร้อนอยู่ใช่ไหมให้เราฉีดน้ำลงไปนะคะ
พื่อเขามีเพื่อให้เขาดูดน้ำที่เราฉีดไปเมื่อกี้ให้เนื้อขนมนุ่มถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เดี๋ยวก่อนเราก็จะใช้น้ำมันนะคะทาลงไปทาลงไปในตัวเขาเลยค่ะเขาก็จะน้ำมันเขาจะมีส่วนให้เก็บกักความชุ่มชื่นของเนื้อแป้งหรือว่าเนี่ยพอตัวเมื่อกี้นะคะเราเหมือนหน้าเราเลยอ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนหน้าเราเนี่ยแหละหน้าเราเนี่ยเวลาเราทามอยส์เจอไรเซอร์ลงไปเนาะเราต้องทาตัวโทนเนอร์ลงไปก่อนเพื่อที่จะให้เก็บความชุ่มชื่นแล้วก็ล็อกด้วยครีมอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเคล็ดลับของที่เขาทำขายจริงๆอย่างที่อันบอกเลยไม่ยากเลยนะทุกคนเข้าใจกันไหมคะทำขายชิ้นเท่าไหร่คะเย่ๆทันแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะทำขายชิ้นเท่าไหร่ล่ะคะแอนอะบางทีแอนจะทำเป็นแบบงานแต่งนะคะแอนปกติแล้วแอนไม่ได้ทำขายแบบนี้เลยอะอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยโหเห็นไหมคะจะดูฉ่ำน่ากินมากเห็นไหมแล้วก็เนื้อแล้วข้างในก็จะไม่แข็งนะคะนิ่มสรุปแล้วก็คือเรานึ่งนะคะนึ่งแค่3นาทีนะคะแล้วเวลาวางอย่างนี้นะคะเราก็อย่าวางติดกันนะคะต้องรอมีกล่องใส่ถ้าวางติดกันเดี๋ยวเนื้อเขาจะติดกันเนี่ยนะเดี๋ยวแอนจะชิมด้วยนะคะอันนี้เราจะกินให้ดูอีกแล้วอันนี้แอนคือมาเนี่ยจะมาบอกแค่เคล็ดลับตรงนี้แหละเพราะในส่วนอื่นเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้อะไรได้หมดนะคะนะแป้งอะไรนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ซีเรียสในเรื่องตอนนึ่งแล้วนี่แหละแล้วก็ในส่วนผสมต้องมีน้ำมันด้วยขออนุญาตไปตลาดก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ลีเดินทางปลอดภัยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวถึงเวลาตอนขั้นตอนแอนิต้าพาชิมอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแบบวันนี้คือไม่ได้เตรียมอะไรเลยอุตส่าห์ไปตลาดนะคะแล้วแอนก็จดนะคะแอนก็ลืมแสดงว่าต้องจดอย่างมากเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะกำลังร้อนอยู่เลยนิ่มค่ะนิ่มนี่นะคะเราก็กินกับผักกาดขาวเย้หิวแล้วได้เวลาอาหารว่างพอดีใช่แล้วค่ะพี่แอนเดี๋ยวหนูจะทานเผื่อนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าสุกหรือยังอีกแล้วอร่อยมากอ่ะแอนเป็นโรคจิตมากเลยเนาะคือถ้าแบบไม่เสียใจเลยนะคะที่ไปซื้อสูตรมาแล้วมาให้เพื่อนๆ นะคะเพราะว่าแอนถึงบอกไงว่าทุกคนน่ะแอนก็มีเป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนๆแอนนะคะแล้วนุ่มมากแล้วทุกคนนี่นะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วนะคะเราสามารถวางแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเราหาที่ปิดอะไรหน่อยก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องทดลองว่าต้องแข็งอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพยายามโดนลมให้น้อยเนาะแต่โดนก็จะไม่เป็นไรเพราะเราล็อกความชุ่มชื้นให้กับขนมเราเรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องโรยกระเทียมเจียวใช่ค่ะโรยกระเทียมเจียวน้องแอนอุ่นทำยังไงคะโอเคอุ่นก็อุ่นพี่แอนคะหนูจะบอกว่าเรานะคะสามารถทำไว้นะคะแล้วก็สมมุติเราทำแบบนี้เราทำไว้ในตู้เย็นได้เลยเราลดปั้นแป้งเรียบร้อยนะคะเราจะสมมุติเราจะนึ่งตอนเช้าเราทำไว้ตอนกลางคืนค่ะผักกาดหอมใช่ค่ะผักกาดหอมแต่อันนี้ไม่มีในหกชีก็คือแอนแนะนำอีกอย่างนึงนะคะอันนี้คนที่เขาทำขายจริงนะมาบอกก็คือว่าเราสามารถทำตอนกลางคืนเราเอาแป้งตัวนี้นะคะเราปั้นเรียบร้อยละเราปั้นเสร็จแล้วเราก็ห่อเรียบร้อยนะคะห่อเรียบร้อยเราก็จะใส่ถาดเอาไว้แล้วเราก็เอาไปนึ่งสัก1นาทีนะคะเพื่อให้อันนี้คนที่ทำเขาสอนแอนมาบอกว่านึ่งเพื่อให้ขนมสะดุ้งนะคะ
แต่ว่าเรายังไม่ต้องนึ่งให้เขาสุกมากนะคะเอาแค่1นาทีหรือ2นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเก็บเขาไว้ในตู้เย็นนะคะเช้ามาเรามานึ่งอีกนะคะ2ถึง3นาทีก็คือเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายมากๆเนี่ยค่ะเคล็ดลับที่แอนอยากจะมาส่งต่อนะคะแล้วก็มอบให้ทุกคนนะคะอีกเคล็ดลับอีกอย่างก็คือเรื่องไส้นะคะก็สำคัญให้เราชิมนะคะขอชิมก่อนไส้ต้องหวานแล้วก็เค็มหวานนำนะคะแล้วก็เค็มตามอร่อยมากค่ะถ้ามีพริกแล้วก็ผักกาดหอมเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาล็อกความชื้นของเขาอะไม่แข็งแล้วเราจะสามารถเอาใส่ตู้เย็นแล้วนำมานึ่งได้นะนึ่งประมาณ2นาทีก็ได้นะคะถ้าเกิดคนที่ทำไปแล้วนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยนิ่มอ่ะเห็นไหมทำไม่ยากเลยทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ใครที่อยากทำเป็นขอชิมก่อนใครที่อยากทำเป็นจิบนกนะคะจิบนกก็ง่ายเหมือนกันก็คือเราปั้นตัวนี้ออกมาปั้นออกมานะคะเดี๋ยวขอชิมชิมแป๊บนึงอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยที่ไส้ด้วยนะจริงๆแป้งก็อร่อยคือแป้งเขานุ่มมากอ่ะจิบนกนะคะอันนี้แค่บอกเคล็ดลับเฉยๆนะจิบนกให้เราทำขึ้นมาเป็นตัวปั้นมา1ก้อนเนาะเสร็จแล้วจริงๆแล้วแอนจะใช้ถุงมือแบบถุงมือที่เป็นแนบเนื้อนะคะอันนั้นจะดีทำเป็นถ้วยค่ะอร่อยจังเลยอ่ะเพื่อนๆต้องไปทำแล้วมาส่งกันบ้านด้วยนะอร่อยมากดีใจขอบคุณนะคะที่อยู่ดูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยังจะบอกว่าตัวนี้นะคะเราทำเป็นถ้วยขึ้นมาแล้วเราก็ทำเป็นโถขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าแจกันถ้าทำเป็นจีบนกนะแต่ว่าแอนไม่ได้เตรียมไอ้ตัวนั้นไปตลาดก็ลืมซื้อเนี่ยค่ะทำเป็นแจกันขึ้นมาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทำหน้าเข้ามาแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็จีบรอบๆจีบลงๆจีบลงมาแบบนี้นะคะใส่ตาแล้วก็ใส่ปากปากเราจะใช้ตัวแครอทนะคะหรือพริกก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้แครอทเพราะเขาจะแข็งหน่อยแค่นี้เองแล้วก็จีบไปง่ายมากๆจีบแล้วแต่เรานะคะจีบริ้วอย่างนี้ก็ได้จีบชิดๆกันหน่อยนะคะจริงแล้วชอบแบบริ้วๆมากกว่าขอชิมอีกนิดได้ไหมเนี่ยดูสิยังนิ่มอยู่เลยอ่ะแต่ไส้อ่ะไส้รสชาติดีนะแต่ว่าเนื้อหมูอ่ะคือแอนไม่ได้ซื้อติดมันมาจะไม่อร่อยอ่ะใช้ไส้เดียวกันค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้มันไม่ใช่ละจริงๆแล้วแอนแล้วใครชอบทำอยากทำนะคะที่เป็นแบบเดี๋ยวแอนจะทำให้ดูใหม่นะอันนี้ลองทำให้ดูเฉยแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึง
เราจะทำแบบริ้วๆอย่างนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคือเราต้องทำริ้วเขาแต่ว่าแอนไม่มีแครอทไม่เอามาจับขึ้นมาเป็นรูปโถเลยนะคะจับขึ้นมาเป็นรูปโถแล้วเราก็ทำแบบนี้เลยเสียเวลาติดตาเขานี่แหละอันนี้แอนไม่ได้ใช้น้ำมันมันไงก็เลยรู้สึกว่าหมูเขาจะแข็งอ่ะคนส่วนหิวแล้วถูกค่ะพี่หิวมากขอบคุณค่ะพี่อารีจิบนกนะคะกับจิบนกกับข้าวม่วงจะใช้ไส้เดียวกันนะคะคือตัวแป้งแอนตักลมเมื่อกี้มันเริ่มแข็งถ้าขายก็ขายข้าวม่วงนะคะจิบนกนี่เสียเวลาติดตาน่ะว่าแอนว่าอร่อยจังเลยเดี๋ยวจะไว้ให้ดูว่ามันจะแข็งไหมไม่แข็งค่ะนิ่มอยู่อันนี้เราทำเป็นถ้วยนะคะแต่แอนนั้นชอบแบบสีขาวมากกว่าไงใส่ไส้เข้าลงไปแล้วก็จับขึ้นมาเป็นรูปโถคืออันนี้มันแป้งมันนานแล้วนะเราก็แค่จับเป็นรูปโถนะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อแป้งต้องเนียนนะเมื่อกี้โดนมันแห้งไปหน่อยคนน่ารักยังอยู่เหมือนเดิมจับเป็นลูกโถขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จับริ้วเขาค่ะริ้วเขาก็คือเราจะจีบนะคะส่วนปลายของเขาแล้วก็เอียงมานิดนึงแล้วก็ชิดๆกันเลยนะคะจีบเขาอะชิดๆกันเนี่ยชิดๆกันเพื่อที่เราจะเห็นริ้วเขาสวยทุกคนเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นแน่ๆเลยวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะช่างเด่นเอามาไม่ทันสูตรนะคะเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้ก็มีสูตรให้นะคะเริ่มต้นเลยเพื่อนๆจดไว้ในคอมเมนต์นะคะลองดูเนาะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะคะจะมีเคล็ดลับบอกหลายๆอย่างเลยด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะมาลุ้นกันนะคะว่าแอนจะส่งมอบสิ่งดีๆอะไรให้กับเพื่อนๆ นะคะไม่เคยรอดค่ะไม่ยากค่ะพี่แต่ว่าอันนี้สีนี่แอนไม่อินกับสีตัวนี้เท่านั้นเองก็เราก็ทำเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสมากแต่ว่าเราต้องใส่เติมปากเติมอะไรเข้าไปด้วยเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะได้เคล็ดลับดีๆไปนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกับอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้นะคะอาทิตย์ที่มีความสุขนะคะชีวิตนี้นะคะสั้นนักนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะมองหาแต่สิ่งที่มีความสุขนะคะกับสิ่งที่มีนะคะถ้าเรามองหาสิ่งที่เรามีแล้วเรามีความสุขได้นะคะแสดงว่าเราจะไม่ขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เราเริ่มต้นดูใจตัวเองก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ